สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําผัดกะเพราหมูสับทําสไตล์ร้านอาหารนะคะจริงๆวัตถุดิบมีไม่เยอะไม่กี่อย่างนะคะวิธีการผัดก็ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะกระเทียมจีนกลีบใหญ่4 กลีบปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็พริกขี้หนูตามชอบเลยค่ะสับพอหยาบค่ะเครื่องปรุงสำหรับผัดกะเพรานะคะก็จะมีแค่5 อย่างค่ะซอสหอยนางรมน้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลาซีอิ๊วดำแล้วก็พริกไทยแค่นี้เองค่ะหมูสับเราใช้300 กรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปผัดกันเลยค่ะนี่เราทอดไข่ดาวไว้กินกับกะเพรานะคะทอดเสร็จเราก็ใช้กระทะใบเดิมเทน้ำมันออกให้หมดแล้วก็ใส่น้ำมันใหม่ลงไปค่ะจุดไฟรอน้ำมันร้อนสักพักใส่กระเทียมกับพริกที่สับไว้ลงไปผัดให้หอมเลยค่ะพอกลิ่นหอมแรงๆแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยนะคะใส่น้ำซุปลงไปประมาณ50 มล.ค่ะไม่มีน้ำซุปก็ใส่น้ำเปล่านะคะถ้าใครชอบแบบน้ำเยอะๆก็ใส่เยอะกว่านี้ได้ค่ะยีหมูให้แตกนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสก่อนค่ะเบาไฟนิดหนึ่งน้ำตาลปลายช้อนนะคะหรือประมาณ1 ช้อนชาซอสหอยนางรม1 ช้อนน้ำปลา1 ช้อนครึ่งค่ะถ้าใครทานรสจัดก็2 ช้อนแล้วก็ซีอิ๊วดำประมาณ1/2 ช้อนค่ะพริกไทยป่นตามชอบเลยค่ะเร่งไฟแล้วก็ยีหมูผัดถ้าชอบน้ำแห้งๆนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆจนน้ำเหลือน้อยๆคลุกคลิกแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปผัดแต่ถ้าหากว่าชอบให้น้ำเยอะๆพอยีหมูแตกดีแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปผัดได้เลยค่ะของเราจะชอบให้มีน้ำคลุกคลิกนิดหน่อยนะคะอันนี้หมูสุกแล้วนะคะก็ยีหมูแตกดีแล้วเราก็จะใส่ใบกะเพราใบกะเพราเราใส่เยอะนะคะ50 กรัมแน่นๆอย่างนี้เลยค่ะผัดใบกะเพราสลดก็พอนะคะแล้วก็ปิดไฟจะเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนของคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ